โอ้โหดูฮะเจ้าปลาแรดเผือกนะตัวใหญ่มากๆเลยนะนี่มายืนหน้ารอฮะรออาหารดูฮะหน้าตาเขาตัวใหญ่จริงนะดูฮะทั้งใหญ่ทั้งสวยงามมากๆตัวหลายโลฮะเนี่ยดูวันนี้ดูให้ชัดมากๆชัดสุดๆเพราะเขาขึ้นมาแบบให้นาเล็กเห็นแบบใกล้ๆเลยอยู่ห่างกันประมาณสัก2เมตรโอ้โหชัดสุดๆเลยเจ้าปลาแรดดูฮะเอาไหนอ้าปากออกมาสิไหนโชว์หน่อยสิดูฮะจะพ้นน้ำอยู่แล้วนี่สวยงามมากๆฮะราชินีแห่งคลองเลยว่ายไปทางไหนก็เหมือนแสงไฟเลยฮะนะอ้าวเต่าตัวนี้ก็มาชะเง้อนะเอรออาหารโน่นฮะรออาหารเหมือนกันดูปลาเต่าอยู่คู่กันน่ารักจ้ะว่ายวนไปวนมารออาหารรอป้าจ่อยเอาเศษอาหารมาโยนให้เขาก็รู้เวลาเป็นสัตว์ที่ถือว่าเรียนรู้ในธรรมชาติได้นะโอ้โหโน่นนะเต่าก็มาตัวใหญ่ๆโน่นนะรอมารอเหมือนกันอ่ะทักทายกันดูโอ้โหนี่แหละไม่ใช่แค่เต่านะพี่เฮก็มาอ่ะดูอยู่มันกลัวกันที่ไหนดูนะเห็นไหมนะใครว่าอ้าวมันจะกินไหมอ้าวอยู่ใกล้ๆขนาดนั้นนะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเจ๋งจริงๆดูฮะดูเนี่ยเขาก็อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันนะอยู่เนี่ยด้วยเฮ้ยอยู่ด้วยกันได้มั้ยเฮ้ยเจ้าปลาแรดเผือกอ่ะดูฮะมาดูกันใกล้ๆสวยงามมากๆเลยนี่แหมสดชื่นฮะมีเสียงนกร้องกล่อมซะด้วยเนี่ยนี่แหละธรรมชาติสวยงามจริงๆครับกับผมสลับเช้านี้นะเลยก็เก็บบรรยากาศริมคลองมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กตะไนชาแนลสวัสดีครับ